ครับผมมาอยู่กับร้านกีตาร์ไดฟูครับนี่ก็ BB King Blue Seal นะครับปีอันนี้ปีอะไรครับ2006นะตัวนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วตัวนี้ 90,098 98นะถ้าบอกว่ามาจากพ่อเบนซ์ก็ 100,000 นะร้านพิเศษแต่กันพิเศษเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังแต่ว่าเราจะพูดถึงไอ้นี่ก่อนกันที่คนถามเยอะก็คือไอ้เซกเตอร์ไวบาโทนเนี่ยคือไวบาโทนเนี่ยคือระบบวงจรของมันเนี่ยเวลามันผ่านไวบาโทนเนี่ยมันก็คือเลือกคาปาซิเตอร์แต่ว่าพอผ่านในตัวไวบาโทนปุ๊บเนี่ยมันจะไปผ่านหม้อที่หม้อแปลงอันนึงมันหม้อแปลงมันจะเหมือนจะบีบฟรีเควนซี่เสียงให้มันเป็นโทนของมันอ่ะแล้วมันค่อยๆไปที่แจ็คฉะนั้นเสียงอ่ะมันจะทะแวงมีความทะแวงกว่าพวก3-5ปกติแล้วก็ไอ้ฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นเอเบนี่คอเมเปิลลักษณะแต่ถ้าเป็น335ปกติเนี่ยฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสบูดแต่ว่าคอก็จะเป็นมาฮอกฉะนั้นมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะฮะฉะนั้นใครจะซื้อ335แล้วเอาไปเล่นแจ๊สเนี่ยดูให้ดีว่ามันเหมาะไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ก็เล่นได้นะก็แล้วอันนี้ก็แต่แค่ว่าเสียงมันจะคนละแบบโอเคเรามาที่แรกอันแรกสุดคือเลข1เนี่ยก็คือไบพาสก็เท่ากับว่าไม่ผ่านเจ้าเซ็ตคาปาซิเตอร์ตรงนี้ก็คือจะไบพาสฟังเสียงไบพาสของมันก่อนคือสาเหตุทำไมต้องใช้ที่2ไวบาโทนมันจะเป็นซาวด์เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะคัดเบสออกเอาใหม่นะแต่ผมจะเล่นไอไวบาโทนอันแรกก่อนแล้วผมจะเล่นเหมือนคนที่2สังเกตช่วงเวลาผมขยับไม่ดีอันนี้มันจะคือเสียงของแก๊กไบพาสเนี่ยมันจะมีเสียงโลอุแล้วค่อยๆเขย่าถูกไหมได้ไหมผมได้ยินใช่ไหมเอ็นโทนี่เป็นช่างกล้องครับพูดได้ไม่เป็นไรคือเราจะถามตอบมามันจะมีความกดอู้แล้วก็แวะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแก๊ก2เนี่ยมันจะอู้ออกไปเห็นนะมันจะบางลงแล้วเราก็ต้องเพิ่มนิดนึงนะเสียงหัวมันจะหายฉะนั้นมันจะทะแวงขึ้นแต่ผมจะเล่นลิฟคล้ายเดิมแล้วดูแล้วมันจะเหมือนพีคิงขึ้นไหมการดันสายการขยับมันจะเซนซิทีฟกว่ามันจะง่ายขึ้นนะผมอยากเท่าเดิมนะแล้วถ้าผมไปแก๊กเดิมนะมันจะดูยากขึ้นมันจะเล่นยากขึ้นเดี๋ยวจะบอกว่าดันสายง่ายหรือดราม่าอ่ะฟังสิ่งนี้นะแล้วลงไปแล้วก็ไปแก๊กหนึ่งเห็นไหมผมตั้งเท่าเดิมแต่ความเร็วในการดันมันต่างกันอุดอุดใช่ไหมผมว่าได้ยินแก๊กสองนะมันจะเร็วเล็กเร็วแล้วก็อันนี้จะเห็นนะมันเหมือนมันฟังแล้วรู้สึกเหมือนช้ากว่ามันหน่วงทีนี้พอมาหลังจาก3แก๊กไปเนี่ยมันจะเป็นฟิลของพวกชาร์คเบอรี่และพวกฟาเบอรี่แต่ผมไม่ได้จ่ายเฟดดี้คิงหรือด้วยหรือเปล่าจำไม่ค่อยได้แต่พวกชาร์คเบอรี่เพราะมันจะเริ่มเป็นทะแวงมันจะเริ่มเป็นเทเวลไอ้เทเลก็คือหัวมันจะอุ๊บทานจะแวะอุ๊บแวะอุ๊บแวะถ้าเกิดเรากลับไปที่อันแรกใหม่อันแรกเนี่ยมันจะไปพาร์ทบาลานซ์จาก6มา1เนี่ยมันจะค่อนข้างบาลานซ์นะพอแก๊กที่2ปุ๊บมันจะตัดโลออกมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะโลที่อู้ๆไอ้ที่มันเป็นสายบนน่ะมันจะเริ่มน้อยลงนะอันนี้พอมาแก๊กที่3มันจะเริ่มเป็นแบบทะแวงขึ้นนะโลมามันจะเริ่มเป็นทะเลมันจะเป็นมันจะ
น่าแน่นขึ้นไอ้ตรงความเบอร์มันจะน้อยลงแช็คเบอร์รี่ก็ใช้รุ่นนี้ไงใช้รุ่นนี้อ่ะแก๊กต่อไปแก๊กที่4มันก็จะคล้ายๆกันนะมันจะเริ่มเข้มขึ้นแต่ว่ามันยังคงความแก๊กแบบเทเลอยู่นะแล้วพอแต่ถ้าเกิดเล่นลายบีบีคิงยังไม่พอละมันกดฉะนั้นมันต้องเล่นแบบเนี่ยตัดเราเป็นแจ็คที่5ก็เหมือนกันมันจะเป็นคืนแล้วก็ฉะนั้นมันจะเป็นเริ่มหลังจาก3ไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นแจ็คที่มันแบบมันเน้นความคมแล้วเน้นหางกดแล้ว3ขึ้นไปเนี่ยมันหางจะกดแล้วแต่ย่านก็จะเปลี่ยนมาอันนี้แจ็ค6นะเสียงจะเริ่มแปลกละโดยประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นแก๊กนี้เล่นแก๊ก BB King ไปแล้วด้วยความที่เป็นลูซิลนะก็ใครสนใจก็สอบถามพี่อู๊ดพวกเราได้นะครับว่าเรามีราคาพิเศษไหมRock me, baby.